AIS 3G 2100จากคำถามข้อที่3ที่สาพันธรัฐมาเลเซียถามว่าตู้เล็กๆสีแดงในโบสถ์ Christ Church มีไว้เพื่ออะไรข้อ A ใส่คำสารภาพบาปข้อ B ใส่เงินบริจาคหรือข้อ C ใส่คำร้องเรียนมาดูกันครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมเลือกตอบข้อไหนมากกว่ากันมาดูกันครับสูงขนาดนี้ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนถ้าใช่ข้อนี้น้ำเงินพลิกชนะไปเลยหล่อเลยอ่ะมาดูกันดีกว่าครับมันดูดีนะทีมไหนจะคว้าแชมป์สัปดาห์นี้กันไปครับตู้เล็กสีแดงมีไว้เพื่อพลิกไม่พลิกข้อ B ครับตุลาการและตู้สีแดงที่เห็นอยู่นี้ก็มีไว้เพื่อคนใจบุญที่พร้อมจะบริจาคนั่นเองครับโดยจะแบ่งการบริจาคออกเป็น2ส่วนด้วยกันโดยตู้ทางฝั่งซ้ายนั้นมีไว้เพื่อบริจาคให้กับผู้ยากไร้และตู้ทางด้านขวามีไว้สำหรับบูรณะซ่อมแซมโบสถ์นั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันตู้บริจาคนี้ก็ไม่ได้เปิดใช้งานแล้วนะครับเพราะก็ใช้ตู้บริจาคแบบใหม่กันแล้วที่ทางเข้าโบสถ์นั่นเองครับและยังมีเรื่องน่าแปลกของโบสถ์นี้อีกหลายเรื่องเช่นระฆังประจำโบสถ์แกะสลักปีที่สร้างไว้คือปี1698คือที่ใช้งานก่อนสร้างโบสถ์เสียอีกพื้นโบสถ์โปรเตสแตนต์นี้ก็กลับปูด้วยป้ายหลุมศพชาวโปรตุเกสที่นำมาจากโบสถ์คาทอลิกเซนต์พอของโปรตุเกสคาดกันว่าอังกฤษเป็นคนนำมาติดตั้งนั่นเองครับนั่นก็หมายความว่าสัปดาห์นี้ครับทีมแชมป์ของเราได้แก่น้องๆจากโรงเรียนสุรศักดิ์มุทติและแน่นอนครับว่าทีมแชมป์ของเรากับสุรศักดิ์มนตรีนะครับมีเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่าถึง 20,000 บาทมอบให้ครับยอดเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับฮะแล้ววันนี้นะครับทีมสีแดงนะครับน้องๆโรงเรียนสีกันไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าทางรายการของเราครับผมมีเงินรางวัลมอบให้ 10,000 บาทครับไอเดียที่บอกเข้ามาอันนี้น่าสนใจมากเลยนะใช่ครับเอาล่ะแล้วหากว่าอยากติดตามรายการเราได้แน่นอนค่ะเข้าไปได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage นะคะนักคิดตุลุยอาเซียนแล้วก็ Instagram นะคะที่ sen_tv นั่นเองค่ะโอ้โหที่สำคัญครับวันนี้ฮะ ดาราที่ของเราทั้ง3ท่านน่ารักที่สุดเลยน่ารักมากครับแทนทุกคนเลยนะฮะอาจจะมีการล้อเล่นอะไรกันต้องขออนุญาตขอกราบขอโทษอันงามด้วยนะครับโอ้โหหอมจริงด้วยรู้จักจริงเราเนี่ยขอบคุณที่ติดตามกันได้นะครับกับนักคิดตุลยอาเซียนของเราการทุกวันพุธ4โมงเย็นวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับอาหารปลาซากุระครับผลิตภัณฑ์อาหาร CP แลคตาซอยขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากโคเซ็ตแล้วก็ไฮบริดนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฝากพี่ไข่มุกให้กำลังใจน้องรอนใกล้ๆหน่อยครับได้ครับผมถ้าตาเผื่อโลกมากเลยและพบกันใหม่พุธหน้าครับกับนักคิดตุลยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์สวัสดีครับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์ถามว่าชาวเวียดนามเขามีวิธีแก้เคล็ดอย่างไรเพื่อให้ค้าขายร่ำรวยระหว่างข้อ A ทำทีเป็นปิดร้านแล้วเปิดใหม่หรือข้อ B เผากระดาษแก้เคล็ดครับส่งคำตอบที่ถูกต้องแบบครบถ้วนมาได้ที่ Facebook Fanpage นักคิดตะลุยอาเซียนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทไปเลยทันทีพุทธะพลาดไม่ได้เพราะจะมีเหล่านางร้ายสาวสวยมาบุกตะลุยรายการรับรองด้วยเกียรติครับว่ารายลึกแต่ในจอสุดนกเจอนั้นน่ารักหัว